สวัสดีครับสวัสดีค่ะโหมาเต้มาหมดเลยอ่ะใช่วันนี้นะครับเป็นวันที่ลุ้นสุดชีวิตเลยนะครับเราจะมาแกะกล่องสุ่ม iPhone มองหน้าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแทบไม่เห็นเลยลาเต้ก็บอกว่าผมอยากแกะด้วยครับใช่วันนี้นะครับก็ถาสั่งมา2กล่องนะครับเลยราคากล่องละ 2,000 บาทใช่แล้วนะ2กล่องก็คือ 4,000 บาทนะครับจริงๆแล้วเพิ่มอีกหน่อยก็ไปซื้อได้แล้วนะอีกนิดนึง iPhone 3 iPhone 4บ้า iPhone SE เวอร์2อ่ะก็ได้แล้วนะประมาณเท่าไหร่นี่2กล่องก็ 4,000 แล้วเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆเองก็ได้เลยใช่ป่ะแต่มันไม่ลุ้นไงมันต้องแกะกล่องสุ่มนะครับใช่แล้วกล่องสุ่มที่เราสั่งมาในวันนี้นะครับเป็นของร้าน King Touch นะครับพ่อเห็นหลายช่องเขารีวิวของร้านเนี้ยนะครับ ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็คลาสกันไป แต่วันนี้สั่งมา2กล่องนะครับให้พี่ฟิล์ม1กล่องน้องฟิล1กล่องนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าจะมี iPhone หรือเปล่านะครับ หรือว่ามีเป็นของใช้อย่างอื่นเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับ พี่ฟิล์มน้องฟิล์มพร้อมไหม มันอาจจะมี iPhone เครื่องจิ๋วๆให้ก็ได้อ๋อ iPhone 5อะไรอย่างเงี้ยแบบถูกๆอะไรเงี้ยต้องรอลุ้นว่าในกล่องนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเพราะว่ากล่องใหญ่มากใช่ตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นกล่องเล็กๆไงถูกต้องนี่คือใหญ่กว่าที่คิดใช่งั้นใครจะแกะก่อนพ่อเมื่อกี้บอกว่าแกะซื้อมาให้ฟิวกับฟิวแกะเลยเขาอยากแกะด้วยมาอีกจุ๊บ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 เราเลือกกล่องไหนน้องฟิวเอาเลือกกองหน้าเลยใช่ไหมหน้าของพี่เกมยกไปไว้หลังก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วฟิวมี iPhone 13แล้วถ้าได้อ่ะก็เอาไปเก็บไว้ไงไม่แบ่งพ่อคนจ่ายนะแต่หนูได้ไงลาเต้ไปแกะหน่อยแล้วเฮ้ยโอ้มันยังมีกล่องย่อยอีกมันมีกล่องย่อยอีก2กล่องโอ้โหหนักมากเอาล่ะส่วนลาเต้เข้ากล่องไปแล้วเอากล่องนี้หรืออย่างลุ้นนะพี่ฟิวเอาแล้วออกก่อนเร็วคือมันแบบข้างในยังมีกล่องแย่แล้วก็ตอนนี้จะได้ยินเสียงลาเต้นะคะทุกคนลาเต้ขุดอะไรไปโน่นชอบอยู่ในกล่องอะเราเขาเรียกแมวกล่องพี่ฟิวใช่อยู่ในกล่องตั้งแต่เด็กเฮ้ยยังเฮ้ยอย่าร้องดังดิโอ้มีอะไรมีอะไรของร้านปะใช่ก็จะมีเป็นกล่องสุ่ม iPad กล่องสุ่มเรียนออนไลน์กล่องสุ่ม iPhone กล่องสุ่ม iPhone 13แล้วก็ตัวอย่างรางวัลต่างๆนะจ๊ะใช่ก็ที่สั่งไปถ้าจำไม่ผิดอ่ะเราสั่งเป็นกล่องสุ่ม iPhone อ่ะ2กล่องแล้วก็จะมีกล่องสุ่มเอาไว้แบบว่าเป็นกล่องสุ่ม iPad กับกล่องสุ่มเรียนออนไลน์มั้งอีกอย่างละกล่องครับผมอ่ะมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะคลิปเนี้ยพร้อมเลยยังที่ห่อที่ห่ออุ้ยแค่นี้ก็ดีแล้วอ่ะฟิวเปิดซิเปิดเดี๋ยวก็เอาไว้นั่งเรียนเผื่ออยู่กันได้เป็นอันนี้แล้วค่ะทุกคนคืออะไรชัดยุงอัจฉริยะด้วยใช่ที่บ้านเรามันค่อนข้างขาดแคลนแกะดูเลยแกะดูเลยมันเป็นไงแต่มันเป็นไงคะมันจะเป็นแบบนี้มันเหมือนวางทุกคนพอยุงมาใช่ไหมยุงก็เข้ามาแล้วยุงก็ช็อตแปะ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 เลยใช่ไหมใช่อ่ะโอเคชิ้นแรกนะครับเป็นที่ช็อตยุงนะครับเป็นแก้วน้ำด้วยมันเป็นแก้วน้ำนะทุกคนแก้วน้ำวัดอุณหภูมิจริงปะเนี่ยใช่เพราะเพื่อนที่โรงเรียนหนูมีจริงตรงนี้จะวัดอุณหภูมิน้ำนะคะทุกคนว่าน้ำเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอ้เนี่ยจอยไปเลยครับโอ้ใช่ต้องมีต้องเอาแล้วไหนไอโฟนไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวยังตื่นเต้นนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นแก้วสีแดงคือดูอีกทีเมื่อกี้พ่อแอบเห็นอุณหภูมิเพิ่มขึ้น30ไหนมีอุณหภูมิขึ้นนะครับนี่เลยเอาไปครับของฟิวเฮ้ยมีอะไรที่มันตามหาไม่ใช่โทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวนะคุณลาเต้ power bank นะคะนิกกี้แอมเนี่ยไม่มีบอกมันทุกคนชาร์จเหมือนบอกว่าประกบคู่กับเครื่องหรือเปล่าอุ้ยดีกับไอโฟนเหรอใช่เฮ้ยป้าสเต็กเนี่ยแบบต้องเอาสายเสียบต่อเสียบต่อทุกคนอ่ะลองแบบดูด้านหลังเห็นปะอ๋อมันจะวางไว้ได้เลยเหมือนเครื่องหลังเราที่มันเป็นโคมไฟได้เลยแบบแปะเนาะอ่ามีอะไรอีกมีแมสนะคะช่วงนี้โควิดระบาดเดี๋ยวกล่องสุ่มไอโฟนนะมีแมสด้วยก็ถ้าไม่ได้ไอโฟนก็ได้เป็นของใช้เอาไว้ใช้พวกไอโฟนเอาวางไว้เฮ้ยเราจะเป็นดาวตอกมีไฟโกเฮ้ยอันนี้เปียกอ่ะฟิวเราจะเป็นดาวตอกตอกคือดาวตอกคนฟิวแก่เลยฟิวชอบฟิวจำไม่ได้สดติ๊กต็อกตัวเองจะโดนปิดก็ตามติ๊กต็อกของฟิวอะไรเลยจำไม่ได้แล้วทุกคนมีหลายอันมากๆอ๋อแต่นี้เป็นไซส์จิ๋วโอ้แบบวางแล้วหน้าใสไงใช่เนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราคือขอแกะออกมาก่อนคือตื่นเต้นตื่นเต้น
ชอบไหมน่าชอบอันนี้แล้วน่าเนี่ยทุกคนเนี่ยแล้วเราก็แบบสมมติใช่ไหมนี่กล้องแล้วก็มันทำให้หน้าเรียวเลยป่ะไม่มันทำให้หน้าแบบสว่างแสงมีออร่าแล้วก็อันนี้ที่ตั้งโทรศัพท์ใช่ช่วงนี้ก็ขาดแคลนเหมือนกันซื้อให้กี่ทีก็หายอันนี้วาง iPad ได้ด้วยนะอันนี้ดีอ่ะเออต่อไปครับจะคิดมากแล้วอ๋อมันคงไฟใช่ไหมตกแต่งอ่าฮะโทรศัพท์ไม่รู้มันคืออะไรหรือว่ามันเท้าแบกเฮ้ยหรือว่าโทรศัพท์จริงไม่รู้ต้องแกะดูเฮ้ยต้องแกะดูแล้วฟิลเฉินเฉะอย่าเลยอย่าพยายามอะไรอ่ะเฉินเฉะหูอย่างสั่นนะครับน้องๆพร้อมพร้อมเฮ้ยอะไรอ่ะของเล่นหรือว่าที่โกนอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราเปิดดูได้ฟิวคืออะไรอุ้ยช็อตมันเป็นที่โกนหนวดนี่ฟิวเล่นใหญ่เลยเนี่ยมันมีไอ้นี่มาด้วยใบมีดอ๋อโกนไม่ดีหน้าแหกไงลูกระวังอ่ะปัดๆกันตกใจนึกว่าโทรศัพท์ปะโจเหมือน iPhone 5อะไรงี้ใช่แล้วอย่าไปทำนะเชียวนี่นะคะทุกคนจะเป็นที่โกนหนวดอันนี้ก็จะเป็นกล่องย่อยอันแรกก็คืออย่างนี้ 2,000 เนี่ยจะได้มา2กล่องก็ตีว่ากล่องละ 1,000 บาทแล้ว 1,000 บาทเนี่ยคิดว่าคุ้มไหมสำหรับกล่องแรกที่ฟิวเก็ตเพราะว่าคุ้มนะเพราะของได้เยอะนะแล้วมันใช้งานได้จริงนะใช่แต่อันนี้พ่อจะได้ไม่ต้องซื้อมาหลายๆอันเปลืองตีราคาก่อนอันนี้อันนี้แพงอันนี้ตีไปสัก300ไป199คงซื้อไม่ได้ใช่ไหมพี่ฟิวน่าจะได้เอาแยกไปก่อนละ300มีไฟ3ระดับด้วยนะชิ้นแรกประเมินราคาคร่าวๆนะครับว่า300บาทใส่เข้ามาค่ะ300บาทนะครับอันนี้ล่ะ50บาทแล้วกัน50บาท350อันนี้โอ้อันนี้โกนหนวดไม่ธรรมดาตีไปสัก300ต้อง250บาทเบาๆเป็น600ใช่600ใส่กรอบไปได้600ประมาณ100นึงอ่ะเป็น700แพ็คโอ้ช่วงนี้แพง50บาทแพ็คถ้าเป็น750ได้ๆๆอันนี้750เพราะว่าแพงแพงคือต่ำๆคือ3 400แล้วนะก็300มั้ยก็เป็น 1,050 บาทอุ๊ยก็ได้อยู่ไอ้ชัดยุงโอ้อันนี้เอาไปสัก199อ่ะ200ป่ะเออเอาไว้ตั้งหน้าบ้านก็ยังได้ใช้อ่ะ200เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็น 1,250 แล้วอันนี้อ่ะอุ๊ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะตีไปสัก150 150ก็ประมาณ 1,400 อ่าฮะเรากำไร400โอ้โหเดี๋ยวขายต่อกล่องนี้ 1,400 เลยเราได้ 1,000 เดียวแปลกๆอ้าวเหรออ้าวพ่อบอกว่ากล่องนี้คุ้มนะครับค่ะถึงเราจะไม่ได้ iPhone แต่เราได้ของมาใช้เยอะแยะมากมายนะครับใช่กล่องต่อไปนะครับน้องฟิวจะแกะแล้วถ้าเป็น iPhone อ่ะอ้าวก็จบเลยไงอ้าวแล้วตรงไม่แกะแล้วไว้ EP 2แล้วกันเฮ้ยหนูสัมผัสได้ถึง iPhone โอ้โหขนาดนั้นเลยแม่วันเมื่อกี้นะพี่ถึงจริงๆอ่ะเขาให้ของมาเยอะอยู่แล้วพี่ซีใช่ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับใช่อีกแล้วเฮ้ยโมชัวโมชัวตกใจนะไปอีกแล้วเฮ้ยอีกแล้วกูตาอะไรโอ้อีกแล้วอ่ะเปิดกล่องมาก็เจอแมสอีกแล้วนะครับ KF94 นะครับตามด้วยเฮ้ยพี่ตั้งเหรอพี่ตั้งแบบไม่ฮะอันนี้ติดในรถเออดีอ่ะอุ้ยรถฟิล์มยังไม่มีฟิล์มชอบฟิล์มขอไหนขอดูหน่อยอ๋อนี่แบบพ่อลุ้นอยู่พ่อเรียกว่าแบบไอโฟนเมื่อกี้ดูอ่ะต่อมาเป็นอะไรอ่ะแก้วกาแฟเหรอที่ปั่นแบบผสมน้ำอุ้ยก็คือชาชงกาแฟหรือชงโอวัลตินอะไรเงี้ยคือใส่ผงใส่น้ำแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็กินได้เลยแกะโชว์ซิอยากเห็นอู้แม่น่าจะถูกใจแม่กินบ่อยอุ้ยสวยก็คือใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำใส่ผงเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถ่านใช่แล้วมันก็กดตรงนี้แล้วมันก็จะหมุนให้เลยแบบปีใช่ใช่ปีที่ชาร์จนะครับไม่มันใส่ถ่านก็ดูหน่อยในตรงนี้พอยังงงตรงนี้มันบอกให้ใส่ถ่านทุกคนใส่ถ่านตรงไหนก่อนใส่ถ่านตรงตูดแค่เก็บความเย็นความร้อนว้าวอร่อยต่อมาเป็นที่ติดโทรศัพท์ให้มันติดกับรถอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแปะไว้ตรงคอนโทรลรถใช่ก็ฟิลคล้ายๆดินน้ำมันอุ้ยหมอแต่รถพ่อนะพ่อไม่มีที่ตั้งเลยแล้วต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าที่เมื่อก่อนฮิตมากเลยทุกคนที่มันจะเป็นกระเป๋าแบบเนี้ยอ๋อตอนสองเพลงจะเยอะนิดนึงใช่ไหนมีไอโฟนหรือเปล่าเฮ้ยมันหนักนะเนี่ยพูดปลอบใจลูกมันน่าจะมีสายให้ข้างในหรือเปล่าใช่เย้ไม่มีอะไรเลยใช่ก็ใส่โทรศัพท์ได้ทุกคนคือเมื่อก่อนคืออยากได้มากเลยนะอ่ะฮะก็เคยมีเนี่ยหนึ่งแต่หายไปแล้วต่อมานะก็จะเป็นที่ชอบยุงอีกแล้วนะคะเครื่องดักยุงอัจฉริยะอ่ะวางไว้ต่อมานะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนจะเป็น power bank นะคะกับตั้งโทรศัพท์เหมือนกันเลยเหรอใช่โอ้ยแต่ไม่เป็นไรน้องฟิ
ลมีโทรศัพท์หลายเครื่องหมดแล้วอ่ะใช่โอ้ยยังไม่เห็นไอโฟนเลยแกโอ้โหเสียดายอ่ะนี่ไงไอโฟนอยู่ในโบชัวร์อ่ะมาเดี๋ยวเรามาประเมินของที่สองกันอันนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้หนูว่าแพง150ไปร้อยห้าสิบได้150บาทอันนี้100ไป100อ่ะ25อันนี้กี่เราบอก300ป่ะก็เป็น550 550อันนี้อีก100นึง650ครับแก้วนะ50แก้วสัก150เป็น800โอ้โหตาเหลือกเลยอ่ะอันนี้150 850 850 850อันนี้อีก50 900อันนั้นน่ะ150ไปเมื่อกี้เราบอกเท่าไหร่ไม่รู้นะตีนี้แล้วกันตีนี้150ก็150ปอกำไร50amazing แกะออกมาเนี่ยของน้องฟิวยังไม่เจอไอโฟนเลยนะก็ได้เป็นของใช้นะแล้วถามว่า 2,000 ที่เสียไปคุ้มไหมคุ้มนะคุ้มก็ยังได้ใช้เอาไปใช้ในออฟฟิศพอแล้วเดี๋ยวปีใหม่เราก็ไปจับฉลากทีมงานไงเออพอหมดเขารู้ดิทีมงานต่างก็ไปต่อเออว่าเอาไว้แจกทีมงานอย่าไปพูดเขาไม่รู้หรอกเพราะเขาตัดคลิปนี้มาต่อไปกล่องของฟิล์มแล้วหลังจากที่น้องฟิลได้แกะกล่องสุ่มไปนะคะใช่หรือว่าจะอยู่กับพี่หรือว่าเป็น EP 2มั้ยก็ได้นะเออคือคลิปนี้คือแบบนานมากแล้วอ่ะถ้าอยากรู้ว่ากล่องนี้จะมี iPhone มั้ยนะครับตามดู EP ต่อไปนะใครจะไปรู้อาจจะเป็น iPhone 13 เก็บเครื่องเลยก็ได้เวอร์มากโอ้ได้แค่เครื่องก็พอแล้วได้นะครับผมถ้าน้องๆอยากรู้ว่าภายในกล่องนี้นะจะได้อะไรมาตามดู EP ต่อไปเลยครับ